ทางด้านศูนย์กลางสร้างหนุ่มปัตตสนปฏิบัติลาวและองค์การสหประชาชาติกองทุนเพื่อประชากรหรือว่า UNFPA ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันไว้หนุ่มสากล12สิงหาคม2020ปีนี้แมนภายใต้หัวข้อการพัฒนาของสร้างหนุ่มต่อการพัฒนาประเทศกับการเชื่อมโยงสากลเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองวันไว้หนุ่มสากล12สิงหาคม2020ในครั้งนี้โดยมีสหายอรุณไซสุนราชเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มปัตตสนปฏิบัติลาวและท่านนางมาเรียนคันผู้ต่างหน้าจากทางองค์การสหประชาชาติกองทุนเพื่อประชากรหรือ UNFPA ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวโดยมีบรรดาสหายสมาชิกสาวหนุ่มจากกระทรวงและองค์การต่างๆเข้าร่วมวันไว้หนุ่มสากลเป็นวันหนึ่งที่มีความหมายสำคัญเพราะว่าเป็นเวทีให้แก่สาวหนุ่มได้มีการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองเป็นเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถเป็นบอนพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพราะว่าสาวหนุ่มแม่นกำลังประจันบานแม่นกำลังรักในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศสาวหนุ่มแม่นเป็นวัยหนุ่มที่กำลังเจริญเติบโตทางด้านทางกายจิตใจมันสมองทั้งเป็นวัยที่อยากฮู้อยากเฮียนอยากเห็นอยากลองลองผิดลองถูกอยู่เสมอซึ่งในความอยากฮู้อยากเห็นและอยากทดลองนั่นเขาเจ้าแม่นได้กลายเป็นกำลังแห่งของประเทศชาติซึ่งมันแสดงออกในการมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนวัตถุปัจจัยและประกอบส่วนทางด้านสติปัญญาเหือแหงด้านจิตใจขานอาสาปัจจุบันมีสาวหนุ่มจำนวน 1.2 พันล้านคนในเกณฑ์อายุ 15-24 ปีซึ่งกลมเอา16ส่วนห้อยของประชากรในโลกคาดว่าในปี2030นี้จำนวนสาวหนุ่มจะเพิ่มขึ้นเป็น7ส่วนห้อยของประชากรโลกสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวของพวกเราในปัจจุบันนี้แม้นมีสาวหนุ่มวัยหนุ่มที่มีเกณฑ์อายุ 15-35 ปีแม้นกลมเอา62ส่วนห้อยของประชากรทั้งหมดในทั่วประเทศซึ่งจะเป็นกำลังหลักต้นโตในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติข้าพเจ้าพร้อมในฐานะเด็กหนุ่ม